ทุกๆปีเนี่ยเราก็จะจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมนะครับซึ่งในส่วนของปีนี้เองเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าปัญหาใหญ่ที่เรายังประสบอยู่นะครับในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศก็คือปัญหาเรื่องของขยะล้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ได้ทำโครงการตรงนี้ขึ้นมานะครับในการที่จะชวนลูกค้านะครับหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆพนักงานของเราเนี่ยในการนำกระป๋องหรือแม้กระทั่งขวดพลาสติกที่ใช้แล้วนะครับนำกลับมาบริจาคที่สาขาของเราแล้วก็บิ๊กซีเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับหน่วยงานนะครับในการที่จะรับนะครับในส่วนของกระป๋องอลูมิเนียมแล้วก็ขวดพลาสติกเนี่ยนะครับนำกลับไปเพื่อทำการผลิตแล้วก็หลอมกลับมาใช้ใหม่ครับเป็นการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมครับผมบิ๊กซีเองเนี่ยก็จะเป็นส่วนกลางนะครับเป็นตัวแทนนะครับในการที่จะรับขยะนะครับของกระป๋องอลูมิเนียมหรือว่าแม้กระทั่งขวดพลาสติกเนี่ยกลับมาจากลูกค้านะครับในส่วนนี้ผมเองผมขอเชิญชวนลูกค้าของเราทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อนพนักงานเนี่ยใครนะครับบริโภคแล้วก็เหลือกระป๋องอลูมิเนียมที่บ้านนะครับสามารถที่จะนำกลับมาเราจะเข้าไปกระบวนการผลิตแล้วก็ผลิตใส่น้ำดื่มที่สะอาดเนี่ยกลับมาผลิตเป็นกระป๋องพร้อมน้ำดื่มเนี่ยเพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศเลยครับและในเวลาเดียวกันเองเนี่ยขวดพลาสติกเองเนี่ยก็มีคุณค่าเช่นกันนะครับขวดพลาสติกเนี่ยเราสามารถที่จะจำกลับไปหลอมแล้วเราก็มีโครงการที่จะนำไปผลิตเป็นชุด PPE นะครับให้กับบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้ใช้นะครับสืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิดนะครับยังมีความต้องการในส่วนของชุด PPE จำนวนมากดังนั้นเนี่ยผมนะครับในฐานะตัวแทนของเพื่อนพนักงานบิ๊กซีเนี่ยขอเชิญชวนลูกค้าแล้วก็เพื่อนพนักงานทุกท่านนะครับผมรู้สึกเป็นโครงการที่ดีก็มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่า เราสามารถนำวัสดุสิ่งของที่มันเหลือใช้แล้วเนี่ยไปเปลี่ยนไปแปรสภาพให้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับเช่นเอาไปทำเป็นชุดของเจ้าหน้าที่ที่จะใช้ในโครงการโรงพยาบาลสนามก็รู้สึกว่ามีประโยชน์มากเลยค่ะในการที่ได้ใช้ขยะไปทำประโยชน์ได้มากขึ้นอยากเชิญชวนพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะช่วยเอาขวดพลาสติกหรือว่ากระป๋องอลูมิเนียมมาบริจาคที่บิ๊กซีทุกสาขาเลยนะคะเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ค่ะ